กูก็งงตอนนี้ว่ามึงเชื่อหมอดูหรือมึงไม่เชื่อหมอดูคิดว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยมาจากละครจากวงที่เราเล่นสมัยเด็กๆอยู่แล้วเหมือนเป็นการสั่งสมบุญอะปักจัดมากอ้าวผมอยู่กับพวกนี้มันลุมด่าผมทั้งวันเขาเป็นคนดีมากๆคนนึงนะแจ็คแฟนฉันเขาก็ถอดแอร์ผมตัวนึงนะให้แต่แอร์ไม่ให้รีโมทอยากสู้อะอยากแบบทำไมใจมันไม่กล้าจะพี่พอมองไปเฮ้ยเป็นตัวเองที่ยังใส่หมวกคลุมอาบน้ำออกจากบ้านย้อนกลับมาดูโอ้ยยยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวันนี้เป็นวันสงกรานต์ทอกระเทยเลยขอมัดร่วมความสนุกส่งความสุขกลับวันหยุดยาวมาให้ชมกันปีใหม่ไทยแล้วอย่าลืมรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่เอาฤกษ์เอาชัยให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองกันด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรานะคะที่เชื่อเรื่องดวงนอกจากเจนนี่แล้วแขกรับเชิญของเราหลายๆคนก็นำเรื่องดวงเรื่องมูมานำชีวิตเหมือนกันใครบ้างไปมูกันหน่อยค่ะและนี่คือมิสปุ้มปุ้ยกวินพันธิพาพกวินมาจากไหนพอนางนี่เขาบอกว่านางจีบผู้ชายมาตลอดไม่เคยนกจริงปะเนี่ยแบบเรคคอร์ดเรามัน100ต่อ100งั้นแบบโหเรียกว่าเราเป็นคนประเมินว่าอันไหนถ้าการอะไรที่เป็นมีความเสี่ยงไม่เอาเลยหนอฟังอยากให้ฟังเอาไว้บ้างจังเลยนะเราเชื่อหมอดูไงปุ้ยปุ้ยไม่ได้เลยอ่ะปุ้ยแบบโหเชื่อตัวเองนี่แล้วคือเชื่อไหมว่าคนรอบตัวเป็นอย่างนี้หมดเลยแม่งแล้วกูไม่เคยไปดูหมอดูแล้วเพื่อนกูเนี่ยโทรมาชวนกูไปดูหมอดูบ่อยมากแล้วคือมันไม่ใช่แบบว่าแค่โทรไปคุยนะต้องไปเชียงรายนะมีเดทนู่นนี่นั่นคือแล้วนี่ไม่เคยไปเลยแล้วเพื่อนแบบคบกันมาเป็น10ปีทุกวันนี้ยังชวนอยู่เลยกวินน่ะดูหล่อหล่อนะเป็นอุ๊ยนั่งหลังมันดูเป็นหลังหล่อ 100% นี่เลยบอกว่ามึงทีหลังอ่ะไม่ต้องโทรชวนกูโทรชวนผัวกูเพื่อนที่เป็นหมออ่ะกูไปด้วยกันเลยเพราะว่าเพื่อนเพราะว่าที่ไหนดังที่ไหนดีผัวกูไปหมดข้ามหน้าค่าอะไรนะเขาคิดจะกูดกูขู่มูสุดๆอ่ะมูร้อยอ่ะแล้วก็คือเปิดดวงดูกับอีเจแปน6ชาดูแล้วอันคนนี้เขามึงด้วยค่ะมึงเคยค่ะเชื่อถึงขั้นว่าเชิญมันมาดูเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่วงจุ้ยที่บ้านหรอเจแปนเนี่ยไอแปรแล้วเวลาดูฮวงจุ้ยนะปกติตอนเป็นคุณแปรตลก6ฉากอะไรก็จะแบบว่าครับคุณแปรเป็นยังไงแต่พอเข้ามาดูฮวงจุ้ยปุ๊บเปลี่ยนเสียงนะเป็นเสียงอาจารย์ยอดคือเป็นอาจารย์ยอดเลยแล้วก็บอกว่าอันนี้นะมันจะไม่ดีแล้วมันไม่ขำนะใช่แซวอะไรมันอ่ะมันดึงใช่มันดึงแบบเหมือนประมาณว่าแบบประทับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบฟีลว่าคลึ่มอยู่ในคาแรคเตอร์เว้ยเดินเข้ามาตรงนี้นะอันนี้เคลียร์ๆนี่บอกมึงเป็นไม่เดี๋ยวอันนี้นะแบบเหมือนกูเป็นอากาศเลยแล้วก็เดินชีโบชีเบนู่นนี่นั่นในบ้านกูแต่ได้ผลตรงที่ว่ากวินอ่ะเก็บของรองทงรองเท้าที่ลกๆวางอยู่หน้าประตูเป็นเนี่ยพลังฉีมันไม่เดินพลังฉีมันไม่เดินเนี่ยบอกกี่หนแล้วให้เก็บเนี่ยไม่เก็บแล้วพูดว่าบ้านของเราเหมือนกันเราจะวางตรงไหนก็ได้แต่พอจะแปลนมาถ้าขวางเนี่ยประตูทางเข้าเนี่ยมีรองทงรองเท้าอ่ะซับมันจะเข้ามามันจะสะดุดโหขอบเลยทิ้งรองเท้าเลยครับทิ้งเลยอ่ะเอาไปให้ยามเลยบอกว่าพี่ผมมีเยอะเกินไปแบบแจกเยอะแจกแล้วนางอ่ะก็มาทัดต้นไม้หน้าบ้านคือเวลาเราปลูกต้นไม้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันแบบนู่นนี่นั่นใช่ปะมันเขาบอกว่าต้นไม้อ่ะฝั่งเนี้ยจะเป็นตัวแทนของต้นผู้ชายฝั่งขวาจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงถ้าบ้านใครหน้าบ้านมีแบบเนี้ยให้เปรียบเอาอย่างไรแล้ววันที่มันมาดูอ่ะ
ช่วงนั้นกวินไม่มีงานไม่รู้เพราะโควิดหรืออะไรแต่ว่าก็มีเพลงดังนะแบบรักได้เปล่าล็อกเก็ตทูเดอะมูนนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีงานคอนเสิร์ตต้นลำซ้ำฝั่งกวินแห้งน้ำตาลไม่มีใบเลยเอออีเจแบงก์ว่าเนี่ยเห็นปะต้นไม้เนี่ยดูแลดีๆเพราะว่ามันแห้งเป็นตัวแทนของกวินแล้วมันจริงถูกไหมช่วงนั้นกวินแบบซบเซาแล้วหันมาของฉันหลิวหลิวลู่ลมเลยหลังคาบ้านกินไปตรงถนนส่วนกลางแล้วปั๊บมันเป็นพุ่มใหญ่มากแล้วตอนนั้นคือแบบไม่มีวันหยุดเลยหันกลับมาผัวกูอยู่รถน้ำเลยรถเลยโทรสั่งปุ๋ยเลยโทรสั่งไส้เดือนมาลงเลยไม่คือมันตลกตรงที่แบบแล้วผู้จัดการอ่ะยืนถ่ายคลิปอ่ะระหว่างที่มันมาอารมณ์ขบวนเกี่ยวกับงานทั่วทั่วไปอีกวินเปิดน้ำแล้วรถน้ำมาคือมันทำทันดีอ่ะทั้งปีทั้งชาติใครไปดูแลต้นไม้ไม่มีแม่บ้านรถมั่งไม่รถมั่งเราไม่ได้แบบว่าเป็นคนมือร้อนอ่ะปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต่แบบยืนยืนรถแต่พอต้นลำซ้ำเปลี่ยนจากใบสีน้ำตาลแตกเป็นใบสีเขียวโทรศัพท์จองคิวไม่เล่นค่ะงงปะกูก็งงตอนนี้ว่ามึงเชื่อหมอดูหรือมึงไม่เชื่อหมอดูกูก็งงแล้วเหมือนกันโทษนะมึงเปิดมาได้แบบเพื่อนกูแบบเชื่อหมอดูกูแบบแต่ตอนนี้มึงกระดับแบบตอนนี้ห้านาทีที่แล้วกูปวดกูงงมึงแล้วเหมือนกันตอนนี้ห้านาทีที่แล้วมึงด่าหมอดูทุกคนทุกสำนักมาทางนี้ยกเว้นแล้วแต่ทุกคนเราเห็นไงเราเห็นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงๆหรอวะไอ้ที่เล่าเนี่ยคือมันเป็นไปได้น้ออะไรอย่างงี้แต่ผัวกลัว 100% แน่นอนอาทายกลมกีค่ะอาทายมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนคบนี่ไม่ได้แบบโดยธรรมชาติการคบเนี่ยมันก็คือชอบจีบเฉยๆอย่างเงี้ยครับแต่คนนี้เนี่ยต้องพึ่งพาหมอดูหรอตัวเองครับเธอหรอผมไม่เชิงดูดวงแบบอนาคตอดีตอะไรเงี้ยนะผมดูแค่เขาคนเนี้ยเป็นคนที่นิสัยใจคอเป็นยังไงใช่เอาละยังไงยังไงมึงต้องเห็นว่าพออาไทยบอกว่าดูดวงเองนะอยากจะให้เห็นถ้าจะดุจะเดือดจะดุเหมือนเจนนี่ขึ้นมาเลยอ่ะคืออยากจะเข้าไปของไลน์กรุ๊ปเลยว่าอาไทยจับยามสามตายยังไงคู่ฉันเป็นยังไงอะไรคือที่ผมต้องดูเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าคนคนนี้เราควรเข้าหาเขายังไงเขาชอบอะไรไม่ชอบนิสัยยังไงโดยที่เราก็ไม่กล้าถามเขาเราก็เลยต้องอาศัยดูพวกนี้แหละครับเธอดูจากอะไรผมดูจากวันครับอ๋อเธอไปแกะรอยเอาวันเดือนปีเกิดมาจับยามเองเลยงี้เหรอทำไมGoogleมาแต่ว่าเขาชอบอะไรไปเลยวะมันอาจจะไม่ตรงใช่ไหมเธอต้องไปดูวันนี้เหรอวิธีจีบคนวันพระฤหัสอะไรอย่างนี้เหรอไม่ครับผมอยู่กับลุงติ๊กกลิ่นสีตั้งแต่ผมเด็กน่าจะเก่งเรื่องนี้ผมอยู่กับลุงติ๊กตั้งแต่ผม8ขวบแล้วเราได้อะไรมาก็ไม่ได้อะไรนะจนผมโตผมเลยศึกษาเองไม่เกี่ยวกับลุงติ๊กเลยอะไรมึงพูดทำเราได้ก็คือลุงติ๊กเขาก็บอกเรานี่แหละครับเพราะว่าเราก็จะได้รู้ติดตัวไว้อาจารย์นี่เขียนวันเริ่มที่เกิดตัวเองสิหรอดูได้ไงอ่ะอันนี้คือแบบถอดรหัสเองเลยเหรอใช่จริงๆมันคือการจับสถิติแหละผมว่านะมันคือการจับสถิติว่าคนวันนี้นิสัยเป็นยังไงนู่นนี่นั่นฟังค่ะกูเกิดวันเดียวกับอ้อมพิยดาอัครเสรณีค่ะไม่เหมือนเลยพี่เกิดวันอะไรเสาร์วันเดียวผมแล้วเป็นยังไงเสาเซ็กซี่หลักๆให้หมอพูดอย่าไปถามน้ำอย่าไปถามน้ำเกิดวันพฤหัสแล้วเป็นยังไงพื้นดวงวันพฤหัสมือไม้หนักอินนี่ชอบตบคนให้หมอพูดกูพูดเองค่ะหมอไม่ต้องค่ะกูเองอยู่กับมือค่ะเพื่อนลูกวงไม่ต้องเกิดวันพฤหัสจัดว่าแน่ไปทางไหนมีคนแห่ขึ้นคานหามจะอยู่ปราสาทแทนบ้านสง่างามทั้งข้าวน้ำคนจะป้อนนอนสบายไม่เกิน3เดือนเหมือนกูติดเตียงเลยอ่ะข้าวน้ำคนจะป้อนนอนแต่อันนี้มุกอันนี้มุกอันนี้ที่คนแห่ที่บอกว่าคนแห่เนี่ยคือ4คนหามและ3คนแห่ไปตายไปเลยเหรอแต่เอาจริงคือวันพฤหัสเขามีความเป็นครูบาอาจารย์สารสิทธิยุติธรรมรักในความถูกต้องบวชพระจะดีไม่หมายถึงว่าบวชพระจะดีนะวันพฤหัสเพราะว่าทุกวันนี้คนน่ะเขาเตรียมเวลาเขาจะมากองอย่างเงี้ยเขาเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรมาอีนี่เอาธูปเทียนแพรมาแล้วค่ะเนี่ยชอบความเกี่ยวกับพระเออสวดมนต์นั่งสมาธิใช่ไหมฮะก็เป็นคนที่
มีความใจร้อนอยู่นะไม่อยู่นะเลยเป็นคนมีความใจร้อนแล้วก็แบบไม่ค่อยฟังชอบให้คนอื่นฟังแต่ตัวเองไม่ค่อยชอบฟังคนอื่นเท่าไหร่ ใช่ครับตรงไว้ครับหลักประมาณนี้ครับดูของน้ำเพชรน้ำเพชรเป็นยังไงถอดใจเลยตอนแรกถอดดูปุ๊บถอดใจเลยแต่เราชอบเขาอะพี่ยังไงเราก็ต้องหาทางให้ได้เกิดรังคารตัวแทนรังคารก็นักรบนักเลงทหารตำรวจมาเฟียนักกีฬานักรบนักเลงเนี่ยถ้าจีบเขานะฮะพูดจาดีๆไม่ค่อยชอบตลกลองสังเกตว่างานมาเฟียงานเจ้าพ่อต่างๆชอบมีตลกเล่นและเขาจะชอบตลกเหมือนเสริมดวงเป็นอย่างเงี้ยเหรอใช่เหมือนงานตำรวจใหญ่เขาชอบเอาตลกไปเล่นเพราะฉะนั้นการจะจีบผู้หญิงวันอังคารแล้วกันบอกทุกคนเลยจีบผู้หญิงวันอังคารควรเข้าหาแบบตลกเข้าหาใช่ๆคนวันอังคารนะฮะแล้วก็เขาเกิดพี่พกจำมาตึงอันนั้นน่าจะไม่ควรจีบใครแบบนั้นครับผมตัวหนีไปหมดความสนุกเพิ่งเริ่มนะคะพักแป๊บเดียวจะกลับมาขำชำปอดรับส่งการกันช่วงหน้าค่ะเอ๊ถ้าเป็นแม่หญิงจันว่ามันปวดท้องคลอดอ่ะเสียงมันจะเป็นไงวะโอ๊ยคิดว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยมาจากละครจากวงที่เราเล่นสมัยเด็กๆอยู่แล้วเหมือนเป็นการสั่งสมบุญนะเล่นละครมาหลายเรื่องพลังเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆและก็ซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากมาหัวเราะกันต่อกับแขกรับเชิญดีกรีนางเอกกันค่ะเห็นเป็นตัวแม่ขนาดนี้ก่อนจะซิ่งก็ต้องวิ่งมาก่อนเฮ้ยวิ่งเหมือนกันจ้าเฮ้ยไม่ใช่สิอ่ะไปฟังนางเอกเขาเล่าเรื่องขำที่ทั้งล้มทั้งลุกทั้งครุกทั้งคานกว่าจะได้มาเป็นนางเอกตัวมัมตำนานตัวแม่กันจ้าพี่เชอรี่เข็มอักษรศิริสุขาค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ได้ละครอยู่มากเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือได้ชื่อว่าเป็นละครที่ถ่ายกันหนักใช่ไหมฮะบู๊แบบสะใจบู๊แบบดีเทลลึกอะไรเงี้ยเรื่องแรกๆก็มีตั้งแต่แบบติดเอฟเฟกต์เวลายิงปืนลูกปืนขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีระเบิดเริ่มมาเรื่องหลังๆไอ้จับตายก็จะเป็นแบบว่าได้ถือปืนเป็นนักฆ่าเองอะไรเงี้ยเรื่องต่อมาก็จะเริ่มมีแบบเตะต่อยบู๊มีอะไรเงี้ยก็คือมีหลากหลายมากที่ได้เล่นแล้วสตันเขากล้าเตะพี่เชอรี่เหรอครับโทษทีเขากล้าเหรอเขาแบบจังหวะที่มันเขาต้องทำยังไงก่อนไหมแบบเขาจะเงื้อเขาจะแบบเขาจะเงื้อปุ๊บแล้วเขาแบบขอโทษนะครับมันเป็นสตันใจเสียนะต้องเข้าปูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีขอโทษเราก็ขอโทษกันไปมาอยู่แล้วเราก็ขอโทษสตันเวลาที่เราต้องทำละครเรื่องนึงจะมีแบบผิดหลุมก็สักกี่หลุมบ้างคะหรือไม่มีเลยหรือเซฟน้อยมากน้อยมากเลยถ้าเป็นแอคชั่นแบบเตะต่อยจะมีเรื่องของแบบเอฟเฟกต์มากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเรื่องแรกที่เราเล่นเรายังไม่รู้อะไรแล้วก็ไม่มีใครบอกเราว่าต้องเอาแบบอะไรอุดหูอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนเอฟเฟกต์ขึ้นแล้วเราพ่วงกับบอกให้เราวิ่งผ่านไปก่อนแล้วเอฟเฟกต์ค่อยขึ้นแต่เอฟเฟกต์ขึ้นตอนที่เราอยู่ตรงนั้นพอดีโอ้ยขออย่างนี้พอดีเลยเหรอใช่เอฟเฟกต์เราควรจะต้องไปอย่างนี้แล้วบุมใช่มันมาบุมตอนที่เราอยู่อย่างนี้ถูกแล้วมันอยู่ที่ลูกมะละกอเราวิ่งอยู่ในเทือกสวนไร่นาแล้วก็แบบบุมขึ้นมาเราก็แบบหูดับไปเลยอะแล้วก็ตกใจมากวีดแล้วก็เราบอกหูหนวกแล้วหูหนวกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปกองแล้วก็แบบว่าเหมือนนานสักพักเลยกว่าที่เสียงมันจะกลับมาทีนี้ค่ะมันวีดมันมันเงียบดับมันเงียบแล้วก็ดับเลยอะแล้วก็ค่อยๆมีเสียงแบบขึ้นมาอย่างนั้นน่ะใช่คือเป็นฟูผีแล้วไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยกลัวเอฟเฟกต์พวกนี้แล้วกลัวมะละกอได้ไหมคะไม่กลัวมะละกอพี่เชอรี่มีกลัวอะไรแบบผิดปกติแบบที่ดาราเขากลัวกันไหมพี่กลัวสัตว์ปีกพี่กลัวไก่ใช่ไหมคะแต่กลัวไก่สุดนะแต่พวกนกอะไรที่แบบมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ใช่นกตัวเล็กๆเนี่ยก็จะกลัวลูกเจี๊ยบพวกแบบสัตว์มีจงอยปากมีแง่งเท้า
แล้วก็มีขนมีกงเล็บมีอะไรอย่างนี้หนังไก่เคฟซีวิงแซ่บพี่เชอรี่เราไม่ได้กินอย่างนี้อร่อยค่ะอร่อยมากคือถ้ามันไม่อยู่ในรูปลักษณ์ที่เป็นขนใช่ถ้ามันไม่มาเป็นหัวแล้วก็มาพร้อมขาทานได้แล้วกลัวไก่อย่างนี้มีเราเคยเล่นกับไก่ไหมพี่เชอรี่เคยมีเรื่องนึงเรื่องผู้ดีสารแล้วในเรื่องอ่ะก็คือต้องแบบเหมือนหาทางเข้าใกล้กำนันซึ่งกำนันเนี่ยเลี้ยงไก่ชนในเรื่องก็เลยต้องแบบเหมือนไปแบบช่วยกำนันล้างคอไก่แล้วพออ่านบทอันนี้ก็เลยไปขอคนเขียนบทว่าขอเปลี่ยนบทได้ไหมคะเออไม่ไหวจริงๆเล่นไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไม่ต้องล้างคอไก่ไปล้างคอห่านห้องน้ำวัดห้องน้ำวัดเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขาช่วยดูให้แต่พอเขาก็กลับมาบอกว่าเออพี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าในเรื่องมันไม่รู้จะหาคอนเน็กไอ้สองตัวละครนี้ยังไงนอกจากไก่ชนก็คือสิ่งที่ช่วยได้ก็คือนอกการล้วงล้างคอไก่อ่ะเปลี่ยนมาเป็นแบบใช้ไอ้คัตเติ้ลบัตเนี่ยแบบเช็ดหงอนไก่แบบเช็ดตาเช็ดปากแทนก็ต้องพยายามเล่นเดอะโชว์มัสโกแล้วก็แบบคือจิกทุกอย่างที่มีในตัวจิกยิ่งกว่าไก่อีกใช่กลัวไปหมดเลยพี่กลัวแบบโฟเบียนตอนไก่มันจ้องหน้าเราตอนไก่มันจ้องหน้าเรานั้นตอนนั้นนึกแบบเพลงไก่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 ตัวไหมคะเวลาเพลงที่หนุ่มพี่จะได้แบบเต้นได้เลยขอเชิญคนสวยน่ารักแอบเซ็กซี่เลดี้ปาร์คค่ะบุพเพผมไม่เกตเออผมไม่เกตแล้วท่านก็เห็นว่าเจ๊ปางจะออกมาเมื่อไหร่เธอออกมาเมื่อ EP วันก่อนเก่านั้นนะแล้วออกมาเท่านั้นเลยอะเท่านั้นเลยคือเรื่องนี้แบบพอเป็นจากบุพเพเป็นผมลิขิตเนี่ยคือเป็นคุณป้าแล้วไงเด็กลูกใช่ไหมใช่เขาเป็นเด็กรุ่นลูกแล้วไงแล้วก็เลยแบบเออได้เป็นคุณป้าแล้วออกมานิดเดียวแต่เธอออกมาฉันก็ยังมองอยู่ดีนะเพราะเธอก็ยังคงไว้ซึ้งอย่างนี้เว้ยออกมาเว้ยออกมาอย่างเงี้ยมึงแค่ย่อหัวแค่ย่อหัวแล้วก็คือมีตาคือไม่หญิงจันวาดเธอก็เขาพ่วงกับสั่งพ่วงกับแบบบรีฟมาตอนแรกเราก็แบบเล่นไงวะตัวละครตัวนี้คือเชื่อแม้ว่าทางเรื่องอ่ะนับคำพูดได้คือนางเป็นคนพูดน้อยมากเป็นกุลสตรีอยุธยาทีนี้พ่วงกับก็บรีฟมาว่าพูดยังไงก็ได้ให้ไม่เห็นฟันลองเดี๋ยวโหเอ๊ะป่านเนี่ยรับยำจังนี่เลยได้ไหมฟิลเมมไม่ห้ามเมมสิต้องสวยด้วยขอแบบเกรดโทษนะต้องสวยด้วยจบแล้วใช่พูดยังไงก็ได้ให้ไม่เห็นฟันแล้วเวลายิ้มจังหวะในการที่แบบว่ามีคนมองเราอยู่เราก็จะต้องแบบชายตาไปมองก่อนหนึ่งปึ๊บหนึ่งสองหลบตานิดหนึ่งเขินอายเสร็จอ่ะช้อนปากขึ้นไปใหม่จังหวะนี้เท่านั้นคือมันเต็มไปด้วยจริตคือบอกเลยว่าถึงได้หรอกมันจะน้อยนับคำแต่ว่าจริตมันต้องมากล้นเล่นเหนื่อยมากแล้วก็ต้องพยายามแบบเกรงปากให้สวยแบบปากเป็นกระจับให้สวยเล่นไม่มีข้างหลังนะให้สวยคุณว่าสวยไหมคุณพี่คุณพี่คะลองพูดคุณพี่คะให้ไม่เห็นฟันคุณพี่คะกินอะไรมาหรือยังคะโอ้ยถ้าฟันกูเหยื่อนนิดนึงกูเล่นไม่ได้แล้วเหนื่อยมากค่ะมึงอย่าทำอย่าพยายามทำเลยกูมองไหนลองไหนลองตลกมึงนี่กูสวยสุดของกูแล้วค่ะกูพยายามแล้วชวนกูหันมามองแบบหันมามองแบบไม่หยิ่งจนว่าผู้ชายมองอยู่หนึ่งสองหลบตาช้อนตาไปใหม่หนึ่งมีแกพอมมิดคนเดียวคนอื่นอ่ะเขาไม่ได้ตกลงน้องน้องไม่หญิงจันวาดชื่อว่าไม่หญิงจันแกมันยากแต่ว่ามันเหนื่อยมากมันเออดูมันแบบมันดูเต็มไปด้วยจริตจักรใช่นางจะนอนจะอะไรนางก็ต้องบิดเอวขึ้นมาอย่างเงี้ยเคียนแล้วก็อะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบไอเดียของพุ่มกาบพุ่มกาบเขาบอกว่าต้องอย่างนี้เลยเป็นแบบกุลสตรีสมัยก่อนเขาได้อ้างอิงไหมว่าเขาไปเห็นมาจากไหนอะไรเงี้ยเขาตอนแรกพูดแค่ว่าให้เล่นเป็นไฮโซอยุธยายากเลยมากเลยไฮโซทำไงก่อนมันคือเราเหมือนว่าเห็นแล้วมันเหมือนภาพวาดอ่ะใช่ให้มันมีแบบเหมือนภาพวาดสีน้ำมันเบอร์เบอร์หน่อยอ่ะเออเบอร์เบอร์สวยแบบเบอร์เบอร์อะไรเงี้ยกริยามารยาทแล้วแบบคนอื่นแม่งพูดไปประมาณ5ประโยคอ่ะพูดอยู่2คำยังไม่จบเลยเจ้าขาใครเนี้ยเ
เหมือนหนังผีเหมือนหนังผีเหมือนกันใช่ซึ่งตอนแรกที่เล่นเราก็กังวลมากๆนะหมายถึงว่าแบบคนดูจะรำคาญเราไหมพี่มันแบบเขาเปลี่ยนรีโมทแล้วว่าแบบล้มขัดอีจันมัดล้มขัดไม่แต่ energy มันได้ไงเพราะว่าแบบว่าฟิลนางเอกอะเขาก็จะเป็นกระโดดรวดเร็วไปหมดใช่ไหมดูเป็นเซรามูนเนาะจะเห็นยังมีความเป็นเซรามูนแต่พอมาทางเธอมันดูเหมือนแบบอีกโลกเนี่ยแต่เธอต้องคีปคาแรคเตอร์เนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยไว้ในทุกอารมณ์เลยเหรอในทุกอารมณ์มีฉากหนึ่งนี่ลืมไปละจากคลอดปวดท้องต้องห้ามเห็นฟันมีอีกเหรอร้องแบบห้ามเห็นฟันหรอเดี๋ยวก่อนนะแค่ก็ผิดธรรมชาติแล้วมันตลกจริงท้องตรงนี้เลยแล้วนั่งจีบพี่ปั้นจัดเลี้ยงกูกันแล้วคิดดูกูจะเก็บฟันยังไงขำก็ฟันออกแล้วกับพี่ปั้นจัดก็อย่างนี้แล้วมันจะมีคือท้องกันทั้งคู่เบลล่าแม่หญิงอลาเกตก็ท้องด้วยพอดูว่าปั้นจัดปั้นจัดท้องด้วยก็เลยเป็นอนันต์บุญนาคที่ผู้ชายแล้วผู้ฉากเนี้ยมันไวรัลมากซึ่งตอนนั้นถ้าใครได้ดูหรือว่าได้เล่นทวิตเตอร์คนจะพูดถึงเสียงกันปวดท้องคลอดของหนูมากเพราะว่าพอมันคือเป็นคนอื่นอะที่เขาปวดท้องเขาก็จะโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบซึ่งเป็นร้านเล่นมาอย่างนั้นส่วนของเราเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นแม่หญิงจันว่ามันปวดท้องคลอดอะเสียงมันจะเป็นไงวะเสียงที่ออกมามันดันติดเลยมันเป็นแบบโอ๊ยติดเลยแกมันไม่ได้เจ็บท้องมันเจ็บมันเสียวกลับไปดูกลับไปย้อนดูทวิตเตอร์ถึงเสียงนี้แบบสุดๆบอกว่าต้องหลีเสียงทีวีเลยเหมือนเขาคาแรคเตอร์อยู่แกแล้วแต่ว่าแม่หญิงจะมามันจะร้องว่าโอ้ยโอ้ยอย่างไม่ได้ไม่งานใช่ป่ะป้าก็เลยคิดว่าเออเสียงแล้วพูดกลับไม่ได้บีบด้วยทางเนี้ยเราก็แบบพี่ร้องไงดีวะพี่ป้าร้องไงดีแบบไม่รู้ห้าสี่สามสองแล้วมึงเล่นพี่ป้าก็ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยบอกมึงจะรีบไปตีกอล์ฟนะเล่นเลยป้ามึงเล่นเลยมึงเล่นเลยแบบไม่เห็นแต่ว่าปวดท้องหนูก็โอ้ยแล้วพี่ป้ามันไม่ไหวแล้วมันก็แต่เสียงนั้นมันถ้าไม่ได้เปิดทีวีดูกูก็หั่นผักอยู่กูก็ยังยิ้มเลยนะใช่ลูกฉันอยู่หน้าทีวีดูอะไรกันน่ะใช่บางคนบอกว่าต้องดีเสียงทีวีเลยเดี๋ยวแบบพ่อแม่งงตลกดีตลกดีค่ะเราจะลองไหมอ่ะต้องงามด้วยเราก็ต้องห้ามดูกระตกกระตากแล้วก็ต้องเจ็บปวดด้วยมึงที่ออกมาไม่ใช่ลูกแล้วนะพี่ตลกจริงพี่บาจิกาคิดว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยมาจากละครจากวงที่เราเล่นสมัยเด็กๆอยู่แล้วเหมือนเป็นการสั่งสมบุญน่ะเล่นละครมาหลายเรื่องพลังเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะใช้ก็ได้นะคะพี่ป๋องแปงเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ยคือเราเล่นมาหลายบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นมโนราเป็นนกเป็นคางคกก็เคยไม่ใช่หรออุทัยเทวีใช่อุทัยเทวีเมื่อก่อนจะเป็นคางคกก็คือถ้าเล่นละครจากวงก็คือถ้าผ่านละครจากวงมาก็คือเหมือนผ่านสมองและภูมิก็คือสามารถทำได้หมดเด็กสลิงเอฟเฟกต์สัตว์มีหมดไม่เพราะว่าจากวงอ่ะถ้าคนไม่เก็ตอ่ะมันคือดิสนีย์ปะมันคือแบบจริงๆมันเป็นจักรวาลมาเวลได้นะจริงอย่างนั้นปะแม่ก็กึ่งจักรยานเอ้ยจักรวาลมาเวลก็ได้เป็นจักรยานเหมือนจักรแลนทุกเท่งอ่ะไปทุกเรื่องใช่เหมือนจักรแลนเหมือนกันนะเนี่ยหน้าหรือนิสัยแม่แบบเมื่อก่อนเจ็ดละครจากวงอ่ะดูเราจะบอกว่าดูเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีอ่ะมันถ่ายกันนานขนาดจริงนานมากเลยค่ะพี่แบบละครถ่ายไปออนไปถ่ายไปออนไปบางทีนอนอยู่ตีสองตีสามเขาโทรมาตามให้ไปถ่ายเราก็ต้องไปเลยจริงปะเนี่ยจริงเป็นฉากที่ถ่ายในน้ำเป็นฉากที่ถ่ายในน้ำใส่ชุดไทยจมน้ำแล้วก็ถ่ายในน้ำอย่างเงี้ยเขาต้องถ่ายตอนกลางคืนแต่โทรหาตอนตีสองตีสองแล้วได้ลงน้ำกี่โมงฮะแล้วลงน้ำกี่ตีสามตีสี่กว่าจะได้ลงต้องไปแต่คือละครจากจังหวะเราต้องใส่ชุดไทยใช่ไหมเราก็ต้องใส่ชุดไทยอ่ะก็คือไปขี่ม้าใส่ชุดไทยลงน้ำใส่ชุดไทยยังไงอ่ะฉากอะไรก็แล้วแต่ละคือเราต้องมีชฎามีชุดไทยคือเราใส่ชุดไทยเต็มครบแบบเต็มตัวจนถึงวันที่ตัวเองแต่งงานอ่ะก็คือแบบ
จนแบบบอกสามีว่าแบบเออพี่ขออนุญาตที่แบบไม่ใส่ชุดไทยด้วยมันเอียดทำมาเล่นละครแต่ละครกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะมันเหนื่อยน้อยลงไหมจ๊ะก็จะแบบแตกต่างกันออกไปอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นละครที่เซกชันของช่อง7เมื่อก่อนคือถ่ายไปออนไปอยู่คือเจ็บไม่ได้ตายไม่ได้คือหมายถึงว่าเวลาที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ต้องเอาสายน้ำเกลือเนี่ยมาที่กองถ่ายเพื่อมาเล่นบทนึกออกไหมบีหนูเคยเธอเคยอย่างนั้นเหรอเป็นนางเอกไงพี่เมื่อก่อนมันตายไม่ได้มันเป็นอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยเด็ดขาดเราต้องยืนหยัดเราต้องสู้เพื่อทุกคนไม่งั้นกองถ่ายจะดำเนินไปไม่ได้มันเหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่แต่คนมองภายนอกแบบมันสวยงามคุณดูเล่นละครหรือไปอะไรมันก็ได้ส่วนงานแต่ว่าเบื้องหลังคือจับมือกันได้เลยว่ากูโคตรเหนื่อยกันเลยเนาะเหนื่อยมากมากเลยคือพอเราไม่ได้นอนหลายๆวันติดกันมันก็จะเบลอบางทีพุ่มกับหลับอยู่อ่ะเราต้องไปปลุกพุ่มกับด้วยเหมือนกันน้องพุ่มกับพุ่มกับฉันหลับตีสองอ่ะหลับเอ้าเอายังไงอ่ะพระเอกกับนางเอกพุ่มกับหลับไม่เป็นไรกำกับกันเองก็ได้ดีกว่านี้กำกับเองก็ได้ก็คือพระเอกอยู่ตรงนี้นะนางเอกตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเรากล้องสองวางบ็อกกิ้งวางบ็อกกิ้งทำเองทุกอย่างพุ่มกับหลับเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเลยไม่อยากรบกวนเข้าใจปะคนที่เขาเป็นนักแสดงรุ่นนั้นน่ะเขาก็เลยผ่านตัวมาเป็นผู้กำกับกันได้เพราะเขารู้ระบบเพราะเขาทำมาแล้วเขตทันทับเขตทันทับเป็นแค่แค่แบบนี้อย่างงี้ได้หมดแน่นอนรับรองแต่ว่าเมื่อกี้คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันก่อนเนอะไล่ดูคลิปใช่ปะแล้วมันก็มีรวมฉากตบสุดโหดในละครไทยซึ่งเมื่อก่อนมีเรื่องด้วยแรงอธิษฐานใช่ปะใช่ค่ะที่เป็นคุณนายแพนเค้กเดินออกมาตบแป๊ดมีเลือดออกตายหลังมือแป๊ดมีเลือดออกขวาเธออมน้ำแดงเอาไว้ตอนไหนยังไงก็เขาจะให้อมน้ำแดงก่อน5 4 3 2อมน้ำแดงแล้วก็ให้เลือดมันไหลออกมาเราก็เลยไม่รู้ทำยังไงเทคนิคพอ5 4 3 2อมอีกครั้งไม่สนความถูกต้องหรือความอะไรแต่ว่ามันเอาเร็วใช่เอาเร็วแล้วมันก็ต้องออกมาทันทีมันได้เป็นเลือดไหลแล้วภาพออกมาเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนฟันหลุดเลือดน้ำแดงเยอะมากน้ำแดงข้นมากเหมือนสีดำแบบแกเหมือนเอาถ่านถูอ่ะมีเคยได้กลับไปดูซีนนั้นไหมไม่เคยค่ะจนเมื่อกี้ยายเปิดให้ดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันถึงขนาดนี้เลยเหรอเลือดมันต้องไหลย้อยขนาดนี้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนน่ะมันจะมีเทคนิคพิเศษอย่างนึงคือสมมติว่าถ้าคนใดคนนึงอ่ะไปต่างประเทศอ่ะคือเราอ่ะต้องพูดบทคนเดียวใช่สมมติว่าเราแบบว่าจะกอดกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าอันนี้ก็เป็นบทใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าหมอนแล้วกันเป็นหมอนแล้วเราก็ต้องคือพูดบทกับเขาสื่อกับเขาร้องไห้กับเขาแล้วเหมือนเราอ่ะพูดโต้ตอบกันเพราะว่าคนในฉากไม่อยู่ไปต่างประเทศเราก็จะมีสแตนด์อินไว้สำหรับจีนก่อนจีนไทยผ่านหลังใช่จีนไทยผ่านหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดกับหมอนร้องไห้แม่คะแม่อย่าเพิ่งจากหนูไปนะคะแล้วเราก็จะลงไปจูบกับกอดกับหมอนปุ๊บขึ้นมาแล้วเราก็คิดในใจแม่งทำอะไรอยู่วะเนี่ยเราคือฟีลว่าคนข้างบ้านข้างโรงเนี่ยเขามองมาแล้วแบบอู้ดาราแปลกแปลกถือว่าที่ผ่านมานี้ไม่ได้ว่าเบาเนาะปรบมือในพระแม่จริงโอ้ยตายตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานไปสร้างมาอีกค่ะหนูชอบฟังอ่ะช่วงหน้ารวมคนคนเพี้ยนเดี๋ยวมาอย่าพึ่งไปไหนนะจ๊ะรอดูกันได้เลยคนเดียวตอนแรกก็ดูเป็นแบบคนแบบเอ้ยน่ารักแบบเอ้ยเจียมอะไรสักอย่างแบบไม่ปักจัดอ่ะไปมาปักจัดมากอ้าวผมอยู่กับพวกนี้มันลุมด่าผมทั้งวันตาแจ็คแฟนฉันพอเรารู้จักเขาจริงๆเขาเป็นคนดีมากๆคนนึงนะแจ็คแฟนฉันไอ้ไทยพี่มดดำเขาร้อนไม่ได้นะไม่พอมาบ้านพี่เขาก็ถอดแอร์ผมตัวนึงนะผมก็จะเปิดแอร์ให้แต่แอร์ไม่ให้รีโมทกลับมาแล้วจ้าคุณผู้ชมมีไหมคะเพื่อนเราที่มันจะสร้างเรื่องราวจนเป็นตำนานเล่าขานสืบไปให้พูดถึงแขกรับเชิญของเราก็เหมือนกันค่ะคนรอบตัวที่เราอยากจะบอกมันว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ไอ้พิจารณาและก็อนุวัติอ
ที่อยู่ข้างเคียงกันพี่ก๊อฟเขาดูเป็นแบบเป็นฟิลแบบว่าสายบอยบอยเข้าป่านั่นแหละชอบแต่บอลพอหลงมาอยู่กับเนี่ยเลยจะดูแบบไม่เข้าพวกคิดว่าเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นไม่มีกลิ่นเลยโอ้โหชายแท้นี่ค่ะมีกลิ่นกินชายแท้หรือกินอะไรกินตัวใช่ค่ะแล้วโอ้ออกมาก็ชอบแต่บอลชอบแต่บอลแล้วก็มีเพื่อนเป็นนักฟุตบอลทีมของเธอคือสตาร์ไรเดอร์ครับกับพวกเยเกตพวกเกตก็จะอยู่กันมาตั้งแต่แบบเข้าวงการธรรมชาติลักษณะของธรรมชาติของทีมไรเดอร์เนี่ยสตาร์ไรเดอร์เนี่ยแบบมันเป็นยังไงก็จะเป็นเด็กที่ชอบเตะฟุตบอลตั้งแต่มัธยมก็จะมีพี่แจ๊บเพนเพชรนั่นก็กรุงเทพคริสเตียนพี่เกตก็จุฬาภรผมสิงห์บุรีก็จะเจอพี่เกตตั้งแต่เตะฟุตบอลตั้งแต่ใกล้แข่งกันมาตลอดก็ถือเป็นทีมมีฝีมือก็ตัวแค่ตัวโรงเรียนก็อยู่ในทีมพวกนี้แล้วพวกนี้ก็จะป่าเถื่อนเมื่อก่อนต้องจะมีพี่ป๊อปด้วยโอ้พอลินตอนลินเขาเป็นไงคะเล่นด่ากันชิบเหมือนแข่งจะเอาถ้วยหรือได้เงินล้านทั้งที่บางครั้งอ่ะนี่พูดแบบตลกนะเคยจ้างทั้งทีมอ่ะป๊อบธนวัฒน์เกศวรินทร์ผมพี่แจ็คเพนเพชรพี่หนุ่มสุรวุฒิดาราทั้งหมด 5,000 บาทเพื่อไปเตะบอลไอ้พวกเนี้ยค่าตัวมันต้องเท่าไหร่อันนี้เป็นล้านแล้วอ่ะรวมจ้าง 5,000 บาท 5,000 บาทแม่งไป22คนคิดว่ามันบ้าบอลขนาดเพื่อที่อยากเตะบอลกันแล้วสีเตะกับพวกอาจารย์มั่งนายกอบต.มั่งอะไรเงี้ยเตะกันจะเป็นจะตายแบบแกงนักบอลเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีบางทุกปีพระชายล้วนอย่างนี้มันโหดมันเหรอเล่าสิยังไงบ้างทุกปีเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันแล้วปีนั้นพิเศษหน่อยเช่าโบกี้รถไฟขบวนแบบโบกี้สุดท้ายเลยเมานอนด้วยกันใครเอาแฟนไปด้วยก็แม่งก็ต้องอยู่ในนั้นนี่ก็ชายแท้ว่ากันสับเนื้อใครนอนก็นอนไม่ได้เพราะมันเป็นเมาแล้วว่าเมารวมมันต้องอยู่ในนั้นอ่ะมันก็ห้ามนอนเลยเนี่ยไม่ได้นอนเลยคืนนั้นออกจากบางซื่อเนี่ยประมาณ5โมงเย็น4โมงเย็นไปถึงสุราษฎร์ตอนนั้นไปเกาะพะงันเช้าพอดีเราก็ไปเที่ยวน้ำตกกันเคยนั่งกันอยู่อ่ะนั่งเล่นน้ำตกมีดาราตัวหนึ่งตัวเลขตัวเรียกว่าตัวเขาสนิทกันแสดงว่าเลือดจะต้องมากถึงจะต้องเรียกว่าตัวเลยนั่งๆอยู่เราก็คุยกันแบบสนุกมากแบบรีแลกซ์เตะฟุตบอลเสร็จแช่คุยกันอะไรเงี้ยชีวิตเป็นยังไงนะนานๆมาเจอกันทีสักมีขี้ลอยมาขี้ก้อนหนึ่งแบบใหญ่ๆปุ๊บมันแตกแตกไปทางคุณยายอันนึงหายอันทำทำไมแล้วเราก็ขี้ปุ๊บแล้ววงแม่งก็แตกแล้วมาจากไหนวะขี้ใครหันไปดูก็ผู้ชายก็ดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่งเล็งได้มากตั้งที่อยู่ตั้งใจไหมคะมันตั้งใจโอ้โหมากยายเนี่ยสู้ละไม่ใช่เป็นกูนะอยู่ตรงนั้นนะคือถ้าเราไปกีดการ์ดอะตกใจอะไรเงี้ยมันจะได้ใจถึงจะชนะจริงวัดแดดเลยทำไงรู้ป่ะจับปุ๊บละเลงวิ่งวิ่งวิ่งไปปลายหน้าคนที่แบบให้คอนแทคใดๆมาคือตาแจ็คแฟนฉันใช่อันนี้สนิทจะเป็นสนิทสนมจริงๆผมกับพี่แจ็คเราเจอกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ไม่ค่อยสนิท ATM ก็เล่นด้วยกันละครเรื่องแรกผมเขาก็เล่นด้วยเราก็เลยเจอกันมาแต่ถ้าสนิทจริงๆคือบริษัทหาพอเรารู้จักเขาจริงๆเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนดีมากๆคนนึงนะแจ็คแฟนฉันแต่ว่าด้วยข้างนอกอาจจะดูเหมือนเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยดีแต่สำหรับผมนะเขาเป็นคนดีมากเขาให้รายการตีท้ายครัวมาถ่ายบ้านผมอ่ะก็เพราะว่าทำบ้านถูกไหมแล้วบ้านเสร็จแล้วเขาก็เลยเป็นเหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีใช้คำว่าเสร็จแล้วไม่ได้อ่ะเขามาถ่ายที่บ้านผมตีท้ายครัวล็อกวันว่าวันที่6ผมก็โอเคได้ครับเป็น6เดือนหน้าผมก็รับปากว่าหกเดือนหน้าเพราะบ้านมันเสร็จทันไงพี่เดือนหนึ่งสรุปโทรมาว่าเฮ้ยผิดวันเป็น6เดือนนี้เหลืออยู่4วันผมทำไงได้บ้านจากบ้านเปล่าๆอ่ะพี่ผมก็ต้องไปซื้อของอ่ะซื้อของซื้อ
ค่าตัว 30,000 อ่ะผมซื้อของไปประมาณ 6-70,000 อ่ะซื้อติดแอร์ทุกห้องบอกไอ้ไทยพี่มดดำเขาร้อนไม่ได้นะถ้ามึงไม่ติดแอร์เนี่ยเขากลับเลยนะเขาไม่ถ่ายนะเขาไม่ได้ติดแอร์ติดเฟอร์นิเจอร์ซื้อมาไม่พอมาบ้านพี่ก็ไปบ้านเขาเขาก็ถอดแอร์ผมตัวนึงนะแอร์ไม่พอหรอแอร์ไม่พอพี่และยายเปิ้ลก็นอนร้อนไปเลยอ่ะรู้ไหมเป็นแอร์ที่เขาไม่ได้ใช้แต่มันติดอยู่เขาจะย้ายที่เปิดปุ๊บจะมีเสียงกุ้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 งมันดึงเครื่องก่อนลุ้นเลยนะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็เดี๋ยวผมจะนอนบ้านเลยนอนที่บ้านนี่แหละผมก็จะเปิดแอร์ให้แต่แอร์ไม่ให้รีโมทผมต้องเอาด้ามไม้กวาดกดแล้วเราก็นึกในใจถ้ามึงล็อกอุณหภูมิไว้ที่แค่23-24ดีเลยเพราะว่าเราชอบเย็นๆพอเปิดผมนอน2ชั่วโมงแรกเหงื่อแตกล็อกไว้28โอ้ก็ล็อกนอกอีกแล้วพัดลมเบาสุดอ่ะพี่แล้วผมก็ทนอยู่ได้3วันผมไม่ไปเอารีโมทอ่ะผมก็ทนอยู่ได้อ่ะพอพี่มดดำมาถ่ายมาถ่ายเค้าเดินจิ้มได้เลยอ่ะอันนี้ของบ้านกูนี่นี่ของบ้านกูนี่ของบ้านกูสรุปผมได้ของมือ3ที่แจ็คให้มาอ๋อที่นี่มีน้ำใจให้พอสังกระจายองค์บัลเลอร์เลยยืนถือทองอยู่เงี้ยพี่มดเข้ามาอย่างแรกถึงว่าบ้านกูหายไปไหนอ้าวผมรับของโจรตอนนี้ค่ะคำแอดจะทีฟที่ปิงปองให้กับซานีไม่น่าจะใช่ครบเครื่องคือหอมคืออะไรเธออยากเคลียร์เรื่องนี้ก่อนไหมหอมใช่ไหมก็มันเริ่มจากอย่างนี้มันเริ่มจากเวลาเราไปแบบเล่นตามร้านต่างๆเนี่ยคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะคือสไตล์ที่แบบทำงานกับโอ๊ตแล้วเราก็เป็นแบบสไตล์ทะลึ่ง18บวกเราก็จะลงล่างตลอดอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่างานไหนเนี่ยที่เราไปแล้วเราแบบเรียบร้อยเพราะว่าบางทีออร์แกไนซ์เนี่ยจะบอกเราว่าพี่วันนี้ขอแบบสุภาพนะเพราะว่างานเนี่ยผู้ใหญ่เยอะมากเลยพี่ไม่ต้องลงนะเราเชื่อเพราะว่าเราคิดว่าออร์แกไนซ์เนี่ยเขาทำงานเขารับงานมาจากลูกค้าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราก็เงียบแบบเราก็คุยเล่นอ่ะคุยเล่นแต่เราก็สุภาพมากเจ้าของงานก็เดินมาบอกว่าหนูนี่ไม่พูดไม่รู้เราก็แบบเฮ้ยแล้วทำไมออร์แกไนซ์บอกเราอย่างนั้นหลังจากนั้นเราก็แบบเต็มที่มากคือเรารู้สึกว่าข้อแรกคือเวลาลูกค้ามาดูเราเนี่ยถ้าเกิดเขาจะฟังเพลงจะแบบฟังเพลงอย่างเดียวเขาเปิด YouTube ดูก็ได้เขาสามารถไปแบบกดแบบโหลดเพลงที่ไหนมาฟังก็ได้แต่เวลาเขาอยากมาดูเราเขาอยากดูตัวตนเราจริงๆที่เราเป็นว่าเฮ้ยเราเป็นคนยังไงจับต้องได้ไหมพี่นิกเคยพูดบอกว่า BNK เขามีแบบจับมือแล้วจับแบบผ่านไวใช่ไหมแต่เราอ่ะคือจะผ่านช้าด้วยแต่เรารู้ว่าเราต้องประมาณไหนแล้วก็ลูกค้าแบบไหนที่เราเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้านี่คิดได้แล้วกางเกงรุ่นนี้จะทำให้ป้านิเลยทำยังไงกางเกงยีนแล้วสกรีนปกติจะเซียนสกรีนแบบบาเลนเซียก้าใช่ป่ะเคกแล้วรวยเคกแล้วแอนก็เคกหนึ่งเคกเป็นคอนเทนต์ขอตัวนึงแล้วนะได้ต้องทำให้แล้วเลิศว่ะแล้วจ่าหน้าซองไปเหมือนเดิมเลยใช่จ่าหน้าซองมาว่าถึงพี่ซานิหอมอายนี่มันส่งมาเนี่ยเวลามันส่งเสื้อสมัยก่อนเราขายเสื้อแล้วส่งมาคือแบบจ่าหน้าซองคนเราเขาต้องจ่าหน้าแบบปกติถึงพี่ซานิถึงคุณนิภาพรถึงอะไรว่าไปนี่คือตัวใหญ่มากถึงพี่ซานิคำว่าหอมใหญ่กว่าคำว่าซานิจะบ้าตายแล้วเราไปธนีก็มากดแล้วก็ถามท่านนักข่าวคุณซานิหอมอยู่ในนี้มีหน้าล่ะมีหน้าล่ะไปธนีมองหน้าเราแบบแปลกก็จ่าหน้าซองให้โลกจำไปเหรอถ้ามีคนแบบนี้ในชีวิตรักษาเขาไว้ดีๆนะคะตลกดีความสนุกยังไม่หมดเท่านี้ช่วงหน้าในทอล์กกระเทยสาวเสือกรันจ้าแล้วเราก็จะแบบอีแบบจะพลิกตัวแบบอยากสู้อยากแบบทำไมใจมันไม่กล้าจะพลิกตัวไอ้โจเอ๋ยอีเมื่อกี้คุณเรียกว่าตรงนั้นมันจะมีกระจกนิดนึงเราก็มองใครอ่ะพอมองไปเฮ้ยเป็นตัวเองที่ยังใส่หมวกคุมอาบน้ำออกจากบ้านเราก็ไม่รู้ว่าไมโครโฟนก็คือไมค์สำหรับตอนทีวีด้วยย้อนกลับไปดูโอ้ my god
ช่วงสุดท้ายนี้ไปดูเรื่องจริงที่เกิดกับแขกคนบางคนสวรรค์เขาเลือกแล้วให้เกิดกับแขกรับเชิญแบบนี้ย้ำนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้เตรียมกันมาก่อนคนที่เล่าในเรื่องก็เป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนกับเรื่องเล่าไม่เจอกับตัวไม่รู้เรามาจุธาวุฒฝากไว้ในกายเธอเธอเจอผีในเรื่องนี้ด้วยเหรอใช่มีช็อตหนึ่งเจอคือชีวิตผมไม่เคยเจอผีแบบจังๆนะแต่แบบมันเป็นความใกล้เคียงของชีวิตเราที่สุดแหละในการเจอผีคือประมาณว่ามันต้องไปนอนหอห้องผมก็จะอยู่เป็นห้องใหญ่เป็นห้องรับแขกแล้วก็มีสองห้องนอนห้องนอนนึงเป็นผมนอนกับต่ออีกห้องนึงเป็นพี่จิมพุ่มกับแล้วปกติอ่ะผมก็จะนอนกับไอ้ต่อสมมติวันนั้นเราต้องนอนกัน5คืนติดแต่ต่อเนี่ยมันดันไม่มีถ่ายวันที่3ก็เลยกลับกรุงเทพแต่ปกติต่อเนี่ยมันจะเป็นคนนอนแล้วมันจะแบบเหมือนสวดชินบัญชรก่อนนอนเต็มบนทุกคืนเราก็จะได้อันนี้ส่งพึ่งบารมีจากต่อไปแล้วก็แตะสอบไปอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูบอลดูอะไรไปแล้วก็หลับไปพร้อมต่อก็ไม่มีอะไรแต่แบบพอคืนที่3ที่4เนี่ยต่อไม่อยู่แบบคืนที่3เนี่ยผมฝันประมาณว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปในถนนเส้นนึงฮะแล้วก็ขับไปแล้วก็อยู่ดีก็ตกน้ำปุ้มทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเราขึ้นไปแล้วเราก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาพอเราตื่นขึ้นมาจริงๆอ่ะเราหันไปมองนาฬิกาตามเซนคนน่ะคือนาฬิกามันแบบสะบัดเข้าแบบปึ๊กเป็นตี3แบบเป๊ะเขาบอกว่าตี3เป็นเวลาเปลี่ยนเออเขาว่ากันว่าแล้วแบบมันเป๊ะเกินจนเราแบบเอะใจอยู่ในความทรงจำแต่แบบด้วยความเหนื่อยจากการถ่ายก็คือกูนอนต่อแล้วแบบพอผ่านมาอีกคืนนึงฝันเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเดิมเป๊ะๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็หันไปมองนาฬิกาเป็นตี3มาแบบเป๊ะเลยก่อนอันนี้รู้สึกว่าเอ้ยไม่ปกติละแบบกูหลับไม่ลงละอันนั้นมันเป็นภาพผมนอนตะแคงอยู่แต่ตัวนี้ก็เป็นประตูตอนหลับตัวนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตะแคงปุ๊บดูนาฬิกาเสร็จปุ๊บคือรู้สึกได้เลยเวลาแบบสมมติเราไปอยู่ในร้านอาหารอะเราจะมีอีกโต๊ะนึงมองเราเราจะรู้เราจะรู้ว่ามันมีคนมองเราอยู่แล้วก็จะหันไปมองอันนี้รู้สึกแบบนั้นเลยแบบแม่งโคตรส่งพลังงานแบบมีคนมองอยู่จากประตูแล้วเราก็จะแบบอีแบบจะพลิกตัวแบบอยากสู้อยากแบบทำไมใจมันไม่กล้าจะพลิกปุ๊บไอ้โจเอ๋ยอีเมื่อกี้กูเรียกว่าในหัวคือหันไปด่าแล้วมึงจะเอายังไงกูแช่งมึงเอาวะอีกหน่อยเว้ยอึ๊บแต่ก็ยังไม่กล้าอยู่ดียื้ออย่างเงี้ยอยู่ประมาณ10นาทีจนสุดท้ายแบบตัดสินใจแบบกูไม่มองดีกว่าเพื่อความสบายใจก็คือวิ่งไปหันหน้าอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาแล้ววิ่งด้วยหรอคือวิ่งกับประตูแต่ว่าเราก็ลุกขึ้นมาท่านี้ไปเลยดีกว่าคือตาไม่มองเลยคือเอี้ยวอย่างงี้เลยเพราะว่าดีกว่าเจอกันอ่ะบางคนเราบางสิ่งเราไม่เจอดีกว่ามึงตรงเนี้ยซีตรงเมื่อกี้ห่อแต่แต่ตอนแต่ตอนพยายามจะอ้าวเนี่ยแต่พยายามจะแวร์หรอแต่แต่เออนั่นแหละพอไปบิดกรอนแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันจะมีคำว่าสันหลังวาบอะแบบเราเพิ่งเข้าใจวันนั้นว่ามันเป็นยังไงมันแบบโหมันเย็นแบบไปถึงเย็นขึ้นหัวมีใช่ไหมมันแบบวาบไปหมดเลยแบบเหมือนเขาอยู่ตรงนี้คือรู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ใจเราขามันก้าวไม่ออกอยู่ประมาณแบบ3วิจนแบบบีดออกไปเปิดประตูแล้วรีบวิ่งทะลุไปเคาะห้องแบบที่มันติดกันเออห้องพี่จิมเคาะแบบพี่จิมเปิดหน่อยพี่เปิดหน่อยพี่จิมบอกอะไรอะไรใครเนี่ยมาร์ทพี่มาร์ทพี่จิมถามมาร์ทไหนพี่จิมคนนึงก็กลัวผีจะถามกูได้มาร์ทไหนหนังเรื่องต่อไปไม่ควรจะเป็นเมย์ไหนแต่ควรจะเป็นมาร์ทไหนไฟแลนเซอร์เข้าใจปะฝากไว้ด้วยนะคะหอแต่แตกแหกจุธาวุฒิอภพรผมไม่ได้อภพรไม่ได้อันนี้ดีมากเออเจี๊ยบพิจิตราของแฟร์ค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาจะประทานให้แบบคนสวยมาด้วยคือเป็นความโก๊ะกันอะไรแบบนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยค่ะเหมือนแบบครั้งแรกที่คิดว่าตัวเองเป็นนะคะมันมีครั้งหนึ่งที่เจ๊รู้สึกคือตอนนั้นคือ
พิ่งเล่นละครเรื่อง2เรื่องแรกค่ะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่ผู้จัดการบอกว่าต้องเธอต้องไปซื้อกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะต้องมีอ่ะเราก็เลยแบบรีบขับรถออกจากบ้านแล้วพอถึงห้างห้างนึงเนี่ยแถวบ้านพอลงจากรถอะค่ะทุกคนแบบมองเราเยอะมากมองทุกคนทุกคนที่เห็นคือมองหมดเพราะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อการเป็นดาราแล้วมีออร่ามันเป็นแบบนี้เข้าใจความดังละครเรามันคนดูเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบเอ้ยเล่นเรื่องสองเรื่องแรกแบบมองเยอะขนาดนี้แล้วก็เดินลงไปจนถึงชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตก็บอกว่าเออจะมาจ่ายกระเช้าผลไม้ค่ะพนักงานก็มองแบบอึ้งอ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอออ่ะออร่ามาอีกออร่ามาใช่เราก็เลยแบบเขาก็ยื่นกระเช้าให้เราก็ไปเลือกผลไม้ตรงแผงอะค่ะพอเลือกอยู่ตรงนั้นมันจะมีกระจกนิดนึงเราก็มองใครอะพอมองไปเฮ้ยเป็นตัวเองที่ยังใส่หมวกคลุมอาบน้ำออกจากบ้านเดี๋ยวคนนั้นก็ใส่มาเยจีแดงแล้วนั่นหมวกคุมอาบน้ำอะไรนึกประดับคือเป็นหมวกคุมอาบน้ำโดเรมอนโดเรมอนเนี่ยโดเรมอนเลยคือฟิลเหมือนว่ากินอยู่หลับนอนที่ห้างนั่นแหละแล้วก็ลงมาเลยก็คือแต่งตัวทุกอย่างมีหน้าแล้วนิดหน่อยแต่งตัวปุ๊บแต่ว่ามีหมวกคุมผมแล้วหลังจากตรงนั้นพอเห็นว่าตัวเองมีหมวกคุมอาบน้ำปุ๊บเราสบตาใครอีกไหมหลังจากนั้นเราก็เก็บแบบคือจะไม่เอาแล้วอะค่ะแล้วพยายามเดินที่มันแบบขอบที่สุดอะเพื่อไปให้ถึงลิฟต์แล้วก็ค่อยๆถอดแต่ว่าเราค่อยๆถอดแบบทำเป็นแบบก็เรียนการแสดงมาบ้างแล้วใส่กระเป๋าแล้วก็พยายามขึ้นลิฟต์แล้วก็บอกผู้จัดการว่าช่วยซื้ออะไรแถวๆนั้นแทนได้ไหมคือฉันคงไม่มาห้างนี้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เล่าว่าเพราะอะไรชื่นชอบการเดินขอบๆไปเนี่ยไม่เราไปถอดตั้งแต่แรกด้วยนะใช่เดินใช่ให้มันดูเป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกับดูไม่มีรถตุ่มติ่งอยู่คนเดียวเลยการที่เราต้องถอดหมวกคุมแบบน้ำออกจากหัวเนี้ยมันต้องพึ่งการเรียนการแสดงมาด้วยต้องเรียนการแสดงโชคดีการแสดงมาหน่อยไม่ถ้าเราออกเลยเนี้ยปุ๊บมันจะแบบโถงฉากเกินไปหรือเปล่าคือแต่ตอนนั้นคือเข้าใจเลยอ่ะคำว่าหน้าชาตัวชาไปเลยแบบมันชามากแล้วก็ทำให้รู้สึกเลยว่าตั้งแต่เดินจากรถขึ้นมาชั้นหนึ่งชั้นลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อเราไม่ได้มีออร่าแอนโทเนียพอซิลไทยแลนด์มันเป็นน่ารักไหมคะน่ารักมากเขาแบบชอบแบบแอนโทเนียพอซิลไทยใช่เหมือนวันนี้อันเดียวเมื่อกี้อ่ะดูซะหน่อยสิดูซะหน่อยสิ Antonia Brazil Thailand Energy แบบล้นมากคนทำดีกว่าแอนเพราะแอนจำได้ตอนที่แอนไปแนะนำตัวบนเวทีใช่ไหมคะมันคือเรื่องตลกมากตอนเราย้อนกลับไปดูแต่ในณเวลานั้นคืออายมากวันพรีลิมใช่ไหมคะแอนแบบกำลังซ้อมแบบใช่ไหมบอกว่าฉันจะไม่เป็นคนเดียวที่เสียงแตกบนเวทีที่เสียงเหินเสียงเหินจะไม่เหลืออ่ะใช่เลยดื่มน้ำนู่นนี่แบบไม่คุยดื่มน้ำแล้วก็แบบพักเสียงนู่นนี่เดินออกบนเวทีแล้วเสียงกรี๊ดดังมากแอนก็อยากดังกว่าเสียงเชียร์ใช่ไหมคะก็ตะโกนไปเลยไม่ได้สนใจไม่ได้มาจากท้องคือมันตื่นเต้นใช่ไหมขอแบบไม่ย้อนกลับไปดูนะเพราะว่ามันแบบน้ำตาไหลทุกครั้งเพราะเราบอกอย่างทำแบบดีที่สุดให้ไทยแลนด์แบบเย้ Antonia Porcel เราก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าไมโครโฟนก็คือไมค์สำหรับตอนทีวีด้วยย้อนกลับมาดู Oh my god เราตั้งใจเกินใช่ตั้งใจเกินเราเครียดเกินไปเราก็พูดกับตัวเองว่าเราจะไม่เป็นคนเดียวนะเราจะไม่ได้นะดื่มน้ำก็ดื่มประเด็นไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นก็โอเควันไฟนอลเรามีอีกโอกาสเราทำได้ดีกว่านี้ไม่ต้องไปคิดเยอะเหมือนเดิมและนี่คือทั้งหมดของความขำที่มารวมให้ทุกคนได้หัวเราะกันฉ่ำๆรับสงกรานต์ค่ะ
ใครที่ต้องเดินทางขอให้เดินทางปลอดภัยใครที่สังสรรค์ขอให้เต็มที่แต่งดขับขี่นะคะคืนนี้ไปเล่นน้ำก่อนละพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลา 4:30 ทาง GMM 25แล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่เธอเที่ยวไทยแอนด์เฟรนด์วันนี้สวัสดีค่ะมีบรายวชิรวีค่ะเจอเดวิดแบ็คแฮมเราได้เตรียมตัวไหมว่าถ้าเจอเราจะตื่นเต้นผมตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นมากคือผมเข้าใจเวลาแฟนๆเจอศิลปินเจอคนที่ชื่นชอบเวลาผมเห็นอะไรจากแฟนคลับมันเทียบเคียงได้เลยกับเวลาที่ผมรู้สึกกับทีมฟุตบอลที่ผมชื่นชอบที่ผมซัพพอร์ตแต่กับการที่มิสเตอร์แบ็คแฮมอ่ะเขาทั้งลงรูปและแท็กคุณด้วยอ่ะนั่นมันฟีลไหนอ่ะเนี่ยผมแบบกีดแบบฉันไหมเป็นแบบกีดป่ะพอมีแบ็คแท็กมาปุ๊บก็เลยเราไปเนี่ยเอา